ตุ้มเวลตุ้ม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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มไปซื้อแหนมเนืองมาค่ะจากสนามบินอุบลราชธานีนะคะไหนๆก็แกะทานแล้วก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะน้ำจิ้มก็เป็นสมุนไพรนะคะผักทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็คือผักปลอดสารพิษทั้งหมดนะคะแล้วก็เน้นเป็นผักพื้นบ้านนะคะซึ่งในความหลากหลายของผักนี่แหละก็ทำให้แหม่มคิดถึง9รสยานะคะรสยาที่ใช้สรรพคุณในการดูแลรักษาเรานะคะเราสามารถทานได้ในอาหารในแต่ละวันเลยนะคะรสยา9รสในแพทย์แผนไทยนะคะก็มี1รสฝาดสรรพคุณมีฤทธิ์ทางสมานเช่นสมานแผลทั้งภายนอกภายในแผลสดแผลเปื่อยนะคะกัดเนื้อร้ายนะคะรสฝาดที่เราเห็นในนี้ก็คือกล้วยดิบนั่นเองนะคะแล้วก็รสหวานนะคะมีฤทธิ์ซึมซาบไปตามเนื้อเช่นทำให้เนื้อในร่างกายชุ่มชื่นบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจเจริญอาหารแก้อ่อนเพลียนะคะเอาล่ะคราวนี้รสหวานอันนี้คืออะไรคะก็มีผักบางตัวที่เราเคี้ยวลงไปแล้วเขาจะมีหลายรสใช่ไหมคะมีทั้งรสฝาดหวานขมอะไรในตัวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็มีรสหวานอยู่ด้วยนะคะรสเมาเบื่อสรรพคุณแก้พิษนะคะเช่นพิษดีพิษเสมหะพิษโลหิตพิษไข้พิษสัตว์กัดต่อยนะคะแก้โรคทางอาโปธาตคือโรคที่เกี่ยวกับ เรื่องของน้ำต่างๆนะคะรสเผ็ดร้อนนะคะสรรพคุณแก้ลมจุกเสียดขับลมให้ผายหรือเรอบำรุงเตโชธาตุคือธาตุไฟนะคะบำรุงไฟขับเหงื่อย่อยอาหารแสลงกับโรคไข้ตัวร้อนนะถ้าเป็นไข้ตัวร้อนก็อย่าทานของที่มันร้อนๆ นะคะรสมันนะคะสรรพคุณมีฤทธิ์ซึมซาบไปตามเส้นเอ็นนะคะแก้เส้นเอ็นพิการบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยบำรุงไขข้อบำรุงเยื่อกระดูกเป็นยาอายุวัฒนะนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่ถ้าสมมติว่าเราอะมีเสมหะหรือไอหอบบิดหรือเป็นไข้ร้อนในต่างๆนะคะไม่ควรทานรสมันนะคะเพราะว่าจะแสลงกับโรคนี้นะคะรสที่7ค่ะรสหอมเย็นสรรพคุณบำรุงหัวใจตับปอดบำรุงคันนะคะแก้อ่อนเพลียชูกำลังแก้กระหายน้ำดับพิษร้อนแสลงกับโรคลมจุกเสียดลมป่วงถ้าสมมติว่าเรามีลมในท้องจุกเสียดอยู่นะคะรสหอมเย็นจะไม่เหมาะนะคะรสที่8ค่ะรสเค็มสรรพคุณมีฤทธิ์ซึมซาบไปตามผิวหนังแก้โรคผิวหนังโรคพัลดึกพัลดึกก็คือการแบบไม่อึไม่ถ่ายนะคะที่แบบหลายวันถึงอึทีนึงเราเรียกว่าพัลดึกนะคะถ่ายชำระน้ำเหลืองชำระมันในลำไส้ฟอกโลหิตแก้เสมหะเหนียวแสลงกับโรคอุจจาระธาตุพิการโรคบิดมูกเลือดกระเพาะอาหารเป็นแผลก็ไม่ควรทานรสเค็มนะคะรสที่9ค่ะรสเปรี้ยวสรรพคุณแก้เสมหะพิการแก้เสมหะเหนียวแก้ไอแก้ท้องผูกระบายอุจจาระฟอกโลหิตแก้กระหายน้ำแสลงกับโรคน้ำเหลืองเสียท้องเสียและไข้ต่างๆเวลาที่เราเป็นไข้นะคะก็มีรสที่แสลงกับโรคหลายอย่างเหมือนกันนะคะลองดูให้ดีๆนะคะเราลืมรสสำคัญค่ะรสที่4รสขมนะคะสรรพคุณแก้ในทางโลหิตและดีนะคะแก้ไข้ต่างๆเช่นไข้ตัวร้อนไข้จับสันบำรุงน้ำดีเจริญอาหารช่วยย่อยอาหารนะคะโรคที่แสลงคือหัวใจพิการโรคลมจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะเอาละค่ะนอกจากในตำราเวชศึกษายังเพิ่มรสจืดอีกรสหนึ่งนะคะสรรพคุณแก้เสมหะขับปัสสาวะดับพิษร้อนดับพิษปวดร้อนแก้ทางเตโชธาตุไม่แสลงกับโรคใดๆเตโชธาตุก็คือธาตุไฟถ้าเกิดเป็นไข้นะคะก็หมั่นจิบน้ำดื่มน้ำบ่อยๆนะคะครูแหม่มเห็นผักในแหนมเนืองเยอะนะคะก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูกับ9รสยาการทานอาหารถ้าเราทานเลือกทานอาหารที่ถูกต้องกับตัวเราและสุขภาพนะคะก็จะอาหารต่างๆนั้นก็จะเป็นยาแต่ถ้าเกิดทานอะไรที่มากเกินไปนะคะ
อาหารเหล่านั้นก็จะมีพิษกับร่างกายได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มสตูดิโอสมุนไพรไทยมรดกไทยมรดกโลกขอบคุณค่ะ Saturday.